าไม่ได้อยู่เขาอยู่กรุงเทพใช่จ้าร้านพีเวดดิ้งหนูเกิด31ค่ะอ๋อเป็นน้องหลายปีหมดค่ะพิธีสุขวัญพิธีอะไรใช่ไหมค่ะพิธีรดน้ำสังรดน้ำสังใช่ดนตรีต่างหากทุกต่างหากอะไรต่างหากแต่พอพี่เด็กก็ค่ะฮัลโหลค่ะจ้าดนตรีต่างหากทุกต่างหากอะไรต่างหากแต่พอพอเป็นแบบก็โอเคไหนที่ไม่ได้ฟ้องนี่อันนี้เราไม่รู้ไม่คนที่รับงานมาตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเข้าใจแล้วที่บอกว่า300,000นี่คือเราอาจารย์เดียวกันทีมอาจารย์ได้เงินแล้วใช่รู้ทั้งหมด300,000มันทำแล้วเออหนูก็คือทีมเดียวกันกับอาจารย์นะทีมเดียวกันใช่คือว่าอาจารย์ที่เป็นแม่งานหนูว่าเขาก็คงงานเช้างานเย็นเขาจะเรียกว่าของเรานี่เขาจะเรียกว่าอะไรเรียกรวมก็คือว่าจริงๆแล้วนะคะคืออุ้ยเป็นในส่วนออร์แกไนซ์ที่จัดงานจริงนะคะแต่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับงานทั้งหมดนะคะก็คือคู่บ่าวสาวอะค่ะอาจจะติดต่อที่ออร์แกไนซ์ทีมใหญ่จากกรุงเทพนะคะแต่ว่าทีมออร์แกไนซ์ที่อุ้ยจัดจริงๆอะถูกจ้างต่อมาประมาณสัก3ทอดเป็นทอดที่3อย่างนี้นะคะก็คือจัดงานอะอุ้ยจัดงานที่โรงแรมอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะจะเป็นพิธีงานเช้าแล้วก็พิธีงานเย็นค่ะจัดอะไรบ้างก็คือพิธีงานเช้าก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะคะแล้วก็พิธีรดน้ำสังนะคะก็คือในส่วนของพิธีงานเช้าทั้งหมดนะคะแล้วก็มาจัดช่วงงานเย็นทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะของเราไม่มีเป็นส่วนดอกไม้หรือใช่ค่ะเป็นงานส่วนดอกไม้จากสถานที่ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นทีมของเราที่รับมาแต่ว่าคือหนูอ่ะไม่ใช่เป็นทีมไม่ใช่เป็นแม่งานหลักนะคะในการรับงานก็คือแม่งานหลักจริงๆอ่ะก็คือจะอยู่ที่จันทบุรีนะคะแล้วจันทบุรีอะค่ะมาจัดงานอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะแล้วหนูเป็นลูกทีมหนูก็คือเป็นออร์แกไนซ์ที่อยู่ที่นี่อีกส่วนนึงเท่านั้นเองค่ะแสดงว่าเราไม่ได้รับการติดต่อประสานจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยตรงไม่เลยค่ะก็คือเราไม่รู้จักคู่บ่าวสาวเลยนะคะแล้วก็ได้รับการติดต่อมาจากทีมออร์แกไนซ์จันทบุรีนะคะเราก็เลยแบบจัดงานที่นี่แสดงว่าเราไม่ทราบว่ายอดจริงๆที่รับงานมาทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ทราบเลยก็คือจัดงานเรียบร้อยไปด้วยดีนะคะแล้วก็เพิ่งมาเห็นข่าวเมื่อวานนี้เองค่ะแล้วเราคือเขาบอกว่าเขาจ้างเราต่อเท่าไหร่ก็คือในส่วนของทีมเราจัดนะคะก็คือ 300,000 นะคะที่รับงานนี้มาจัดงานทั้งหมดค่ะแล้วได้รับเงินเลยไหมครับหลังจากงานก็คือเหมือนเป็นการมาจำมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะลงงานด้วยนะคะแล้วก็เสร็จงานก็คือเคลียร์ทุกอย่างลงตัวหมดเลยค่ะมาจำเท่าไหร่อันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าแม่ทีมเป็นคนคุยรายละเอียดงานทั้งหมดหนูเป็นแค่คนจัดงานในส่วนของเราก็คือเป็นแค่ค่าแรงปกติที่เรารับงานอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานเนี้ยหนูไม่ได้รับโดยตรงค่ะจะเป็นครูที่อยู่จันทบุรีเป็นคนรับพอทราบไหมคะว่าทีมออร์แกไนซ์ที่รับงานทั้งหมดมีกี่ทีมออร์แกไนซ์เหรอคะถ้าลักษณะนี้เหมือนเป็นครบวงจรนะคะเท่าที่หนูตอนหนูจัดงานอยู่อะคือทีมจัดสถานที่ของหนูเนี่ยก็คือทีมนึงแล้ว
ทีมช่างไฟทีมงานโครงสร้างอะไรแล้วก็ทีมขบวนขันหมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีอีกนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ทีมหนูทีมเดียวแต่ส่วนที่organize ที่ว่าทีมอื่นยังไม่ได้รับเงินนี่คือเราทราบไหมอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบส่วนตรงนั้นเลยแต่ของเราได้รับครบใช่ไหมครบค่ะคือถึงในราคาการจ่ายนี่ประมาณรวมทั้งหมดนี่2.6 ล้านอันนี้หนูไม่ทราบเลยว่าเป็นยอดเงิน2.6 ล้านหนูทราบตอนมีข่าวหนูก็ตกใจแล้วค่ะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เจ้าสาวเขาให้ข้อมูลกับทางทนายนะว่าเฉพาะค่าออร์แกไนซ์นี่คือ2.6 ล้านเราดูแล้วในสถานที่จัดงานทั่วไปมันน่าจะถึงไหมในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็นงานหรูระดับนี้นะคะแล้วก็จัดครบวงจรจริงๆแล้วก็เป็นมืออาชีพของระดับออร์แกไนซ์อยู่กรุงเทพหนูก็ว่าน่าจะถึงแต่ว่าบังเอิญว่าหนูเป็นออร์แกไนซ์ที่ต่างจังหวัดใช่ค่ะหนูก็เลยจะรับงานประมาณนี้ค่ะตามเนื้องานนี้แต่ว่าตามเนื้องานที่หนูดูแล้วอะค่ะก็คือโรงแรมค่อนข้างหรูนะคะอาณาเขตค่อนข้างกว้างคือเฉพาะฉากแบ็คดรอปที่จัดนะคะหนูน่าจะสูงประมาณ7 เมตรได้ความสูงความใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็คือจัดงานค่อนข้างอลังการพอสมควรค่ะใช้เวลาจัดก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสว่างเลยอย่างเงี้ยค่ะพากันอดนอนจัดกันเต็มที่แต่เท่าที่เราเคยจัดมามีงานไหนที่แบบหรูอลังการขนาดนี้มีเหมือนกันค่ะมีที่ต่างจังหวัดค่ะแต่ว่างานไม่ได้เป็นกระแสแบบนี้ค่ะคือไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ค่ะแต่เท่าที่เราได้ไปดูคือเราเจอเจ้าบ่าวเจ้าสาวไหมไม่เคยเจอค่ะมีแค่รูปภาพมีแค่ภาพประกอบการจัดงานเท่านั้นเองคือมาเจอก็ตอนจัดงานเลยใช่ไหมตอนหนูไม่เคยเจอตัวจริงคือในพิธีหนูก็ไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าจะมีเฉพาะพนักงานที่มีบัตรเท่านั้นที่เข้าไปได้ค่ะจะมีแค่ทีมงานบางส่วนที่เข้าไปเฉยๆคือทุกอย่างจะถูกจัดดูแลเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเลยเป็นระบบเลยค่ะไม่มีคนนอกเข้าไปถ้าเรารู้สึกยังไงบ้างที่มันเกิดกระแสแบบนี้ขึ้นมาที่เราก็มีส่วนในการรับงานตรงนี้นะคะหนูรู้สึกสงสารเจ้าสาวมากเลยก็คือหนูไม่คิดว่าจะเกิดกับเจ้าสาวคนนี้ที่อยู่บุรีรัมย์อย่างนี้ค่ะเพราะว่าตอนหนูจัดงานอ่ะหนูก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้แขกในงานประทับใจคู่บ่าวสาวประทับใจอย่างนี้นะคะงานออกมาดีเรียบร้อยทุกอย่างนะคะแต่เพิ่งมาทราบข่าวเมื่อวัน2 วันนี้เองค่ะรู้สึกเสียใจค่ะรู้สึกสงสารผู้หญิงมากค่ะ